สวัสดีครับคนบ้านเดียวกัน Channel ที่ทุกท่านมองเห็นอยู่ด้านหน้าคือโทรศัพท์รุ่น ETP1 จากบริษัท Elbit System ประเทศอิสราเอลครับเป็นโทรศัพท์ที่ใช้งานทางยุทธวิธีของหน่วยงานทหารนะครับว้าวลักษณะทั่วไปก็ตามที่เห็นนี่ครับนี่ครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปกันครับโทรศัพท์รุ่นนี้จะมีโหมดการใช้งานอยู่2โหมดนะครับคือโหมด LB กับ CB ครับ LB คือแบตเตอรี่เฉพาะที่ CB คือแบตเตอรี่ส่วนกลางแล้วก็มีไฟแสดงสถานะต่างๆของระบบครับอันนี้ก็เป็นการปรับความดังของกลิ่งครับทีนี้เรามาดูกันที่อันนี้เป็นขั้วต่อสายลักษณะครับมีพอร์ตสำหรับต่อขั้วปากพูดหูฟังสำหรับรับฟังและโต้ตอบครับด้านบนตัวเครื่องจะมีช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่ขนาด C จำนวน3ก้อนครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด 4.5 โวลต์ DC ครับETP1 จะมีชุดปากพูดหูฟังใช้สำหรับต่อเข้ากับขั้วออดิโอที่ตัวเครื่องครับเวลาโต้ตอบก็จะใช้กดปุ่มคีย์ที่ตัวปากพูดหูฟังครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานครับด้านบนตัวเครื่องจะเป็นสวิตช์เลือกโหมดการทำงาน CB กับ LB ครับปุ่มกดเรียกไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ไฟแสดงสถานะการโทรเข้าสวิตช์เลือกปรับความดังของเสียงกลิ่นมีอยู่ด้วยกัน3ระดับปิดปานกลางและดังปุ่มควบคุมและคีย์แพดปุ่ม A คือไฟแฟต B ปุ่มตั้งโปรแกรมหมุนเร็ว C กดเรียกซ้ำดีหน่วยความจำของตัวเลขที่ตั้งไว้ขั้ว U106 ใช้สำหรับต่อสายโทรศัพท์เข้ากับตัวเครื่องเพื่อใช้งานต่อไปจะเป็นการเตรียมสายโทรศัพท์เพื่อใช้กับตัวเครื่องโดยใช้ครีมปลอกสายว้าวการปลอกสายจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีแรกคือการปลอกสายโดยมีสายชนวนหุ้มที่ปลายสายกันสายแตกเราจะดำเนินการปลอกสายทั้ง2สายให้เป็นเหมือนกันดังภาพครับแล้วนำมาติดตั้งเข้าที่ขั้ว U106 การปลอกสายวิธีที่2ครับคือการปลอกโดยเอาชนวนหุ้มออกทั้งหมดภายในจะมีสายลวด3ทองแดง4นำสายทองแดงมาพันรอบสายลวดทำทั้งสองด้านให้เหมือนกันจะได้สายลักษณะตามภาพว้าวจากนั้นนำมาติดตั้งเข้ากับขั้วของโทรศัพท์อีกเครื่องวิธีติดตั้งสายโทรศัพท์เข้ากับตัวเครื่องรายละเอียดตามวิดีโอต
วจสอบสวิตช์โหมดการใช้งานว่าอยู่ในตำแหน่ง LV เนื่องจากใช้งานเครื่องต่อเครื่องกดที่สวิตช์คอลเพื่อดำเนินการเรียกไปยังผู้สายว้าวการรับสายยกหูฟังขึ้นแล้วกดพูดที่ปุ่มคีย์การใช้งานขั้นต้นก็จะมีตามนี้ครับซึ่งในการใช้ติดต่อจำนวนหลายผู้สายยังคงต้องใช้ตู้สับสายในการเชื่อมต่อจะได้พูดในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้พอสังเขปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ